เช็คฟิตคู่เอก7สีอาทิตย์นี้นะครับอยู่ที่ค่ายมวยแป๊ะมินบุรีนะครับมาดูกันหน่อยครับว่ารณชัยพร้อมขนาดไหนในการเจอกับชายล่านะครับอยู่กับพี่แป๊ะสวัสดีครับหลังจากไฟท์ที่เจอกับคมเพชรหยุดไปนานไหมครับพักไปนานไหมครับอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวแล้วก็เข้าค่ายฟิตซ้อมต่อใช่ครับไฟท์แรกที่เจอกับคมเพชรหลังจากกลับมาจากโควิดนี่น้ำหนักขึ้นมากี่โลพี่ขึ้นมาประมาณ3โลครับแต่ตอนนี้พอซ้อมแล้วไฟนี้เขายุบเหลือประมาณ60 61ยุบเหลือประมาณ60 61ลงมาประมาณ 2-3 โลงั้นเพราะได้ต่อยต่อเนื่องน้ำหนักก็ลงครับแล้วไฟนี้พูดถึงน้ำหนักแล้วเนี่ยพิกัด125ปอนด์ตรงนี้มองว่าเป็นยังไงบ้างครับก็มันใหญ่ไปครับแต่ไม่เป็นไรครับต่อยกลางวันน้ำหนักไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับถ้ากลางวันนี่เท่าไหร่ได้ครับพี่123 24สบายครับ23 24ได้ครับเท่าที่แล้วกับชายล่ากี่ปอนด์จำได้123ครับ123แต่ว่าเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนครับเกมวันนั้นย้อนกลับไปทีพี่เกิดอะไรขึ้นบ้างก็มวยก็ต่อยเบียดมาตลอดครับเป็นต่อเขายกนิดยกนิดมาแพ้ยก5ชิงดำล้มโดนหักล้มไปจับขาเขาด้วยแล้วก็ตัวเองเขาไม่ล้มก็เลยแพ้ต้นๆคือก่อนหน้าจะล้มคือราคานำมาตลอดใช่วันนั้นที่ราคานำนี่เพราะว่าอะไรเราดีกว่าเขาครับวันนั้นตีนเราดีกว่าเขาจังหวะเราเตะตีนหน้าเขาถ้าตัดลูกล้มลูกนั้นทิ้งไปก็น่าจะใช่ไหมครับแค่นี้ก็พักแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็พิซซ้อมมากี่วันแล้วครับเกือบเดือนแล้วครับ3อาทิตย์กว่า3อาทิตย์กว่าครับน้ำหนักยังเกินอยู่กี่โลครับประมาณตอนนี้ก็เหลือประมาณไม่ถึง4โล3โลกว่าแต่พูดถึงน้ำหนักก็ไม่มีปัญหาเพราะ25ได้ทำสบายมากสบายครับเที่ยวนี้เจอกับชายล่าเหมือนเดิมเนี่ยวางเกมแล้วก็วางคร่าวๆยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวดูบนเวทีครับแต่คิดว่าไฟนี้ผมจะไม่ให้รณชัยถอยครับอ๋อจะให้เดินเลยครับไม่ผิดทรงนะพี่เดินตัวเขาก็ต่อยมวยเขาก็เดินได้ถอยได้อยู่แข้งซ้ายมีแน่นะครับแล้วลูกวงในครับในผมว่าผมได้เปลี่ยนนะเพราะชัยล่าเขาเป็นมวยไม่ค่อยมีในเท่าไหร่ดูแข้งซ้ายเรายาวกว่าแต่ของเขาที่จะแน่นกว่านะใช่ของเขาได้ลูกหนักครับปล้ำกับใครบ้างครับพี่แป๊ะไฟนี้ครับก็มีช่วงแรกก็มีพวกเมสซี่ซื่อสัตย์ยอดเพชรก็ช่วยกันลุมไฟแรกกับไฟนี้ที่หลังกลับมาจากโควิดเห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับออกอาวุธเร็วขึ้นไหมอืดน้อยลงไหมใช่ไฟนี้จะดีกับไฟแรกครับเพราะออกอาวุธคล่องขึ้นน้ำหนักตัวแบบมันพิ้วแล้วมันซ้อมได้เต็มที่ครับไฟแรกมันหยุดนานไปหน่อยครับอันนี้มันได้ต่อยซ้อมต่อเนื่องครับหนักใจอะไรของชายล่าบ้างครับก็หนักใจเนาะเราต่อยค่ายใหญ่เขาแล้วมวยเขาช่วงนี้กำลังสดนะเราก็ทำเราไปเต็มที่ครับผมโอ้ค่ายแป๊ะมินบุรีพีเคช่วงนี้ใครสดกว่ากันเขาต้องสดใสแล้วเขาค่ายใหญ่ครับผมค่ายเล็กๆผมทำมวยผมทำคนเดียวไม่มีอะไรเหมือนเขาครับพูดถึงอัดฉีดนะครับเห็นว่าไฟนี้มีล่วงหน้าก็เกือบแสนเหมือนกันนะก็มีเฮียตีรามินทาแกก็อัดฉีดทุกไฟครับชนะมาก็มี 30,000 ถึง 50,000 ครับผมแล้วก็มีเสียสมพรแล้วก็มีพวกลูกพี่เขาอัดฉีดทองบันก็ประมาณนั้นครับประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาบรรยากาศเหมือนยืนตอนช่างน้ำหนักมวยเช้าเลยป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ดูที่ขึ้นป้ายหน่อยคุณพลของแป๊ะมินบุรีซื่อสัตย์กับเอกลักษณ์โอ้โหซื่อสัตย์เนี่ยแชมป์118หมาดๆเอกลักษณ์ก็เสื้อสามารถหมาดๆคู่นี้118ปอนด์พี่มองไงบ้างต่อย120ครับ120นะเห็นป่าคอนเฟิร์มมาว่าต่อยเอกลักษณ์120พี่กัดนี้มองว่ายังไงครับ120ก็เขาจะใหญ่กว่าเราครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมวยเราต่อยสนุกอยู่แล้วซื่อสัตย์แพ้ชนะได้ทุกตัวอยู่ครับแต่ผมต่อยสนุกแน่นอนครับช่อง7แน่ๆแต่วันไหนไม่ทราบยังไม่รู้ว่าต่อยที่ไหนครับแต่ป๋ายังไม่บอกวันแต่เขาบอกว่าต่อยเอกลักษณ์ครับเป็นคู่ที่แฟนมวยอยากดูเนาะใช่ครับพี่แป๊ะเขาบอกแล้ว120ครับรณชัยชายล่าผ่านไปแล้วชาญคลิตกับยอดทองไทยครับครับวันที่2ครับล่ามเนินครับคู่นี้มองไงบ้างครับก็จะเสียเปรียบเขาเพราะเราหยุดนานครับแต่ชาคิดก็เป็นอย่างนี้ครับปีละไฟต่อยมวย
ต่อยทีก็หายทีผมก็ไม่ตามอยู่แล้วอยากต่อยก็มาต่อยยอดทองไทยนี่เก่าแล้วพี่เนาะใช่ครับมองว่าลูกไหนกินได้มั้ยครับเจอยอดทองไทยก็ฝีมือเหมือนกันครับเหมือนกับคู่อนันชัยชัยล่าครับแต่ชาคิดได้ลูกหนักชาคิดได้ลูกหนักหน่อยแล้วการฟิตซ้อมไฟนี้เป็นยังไงบ้างพี่ดูเด็กก็ซ้อมดีครับซ้อมก่อนเราจะใช้ซ้อมพอกันครับใครอีกล่ะกาก้ากาก้าต่อยวันครับวันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้ล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับมงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่ไปนะครับมีใครอีกชัยชนะเพิ่งต่อยไปนะครับเมสซี่เพิ่งต่อยยอดเพชรกับโชคดีโชคดีนี่หนักนะครับก็ต่อยอาทิตย์หน้าครับยอดเพชรมองไงครับก็ผมว่าเป็นมวยต่อยสนุกนะเพราะว่ามวยบู๊ทั้งคู่ยอดเพชรเขาก็นายเหนียวโชคดีเขามีทุกอย่างครับไม่เคยเจอเนาะไม่เคยครับวัดกระดูกความเก่าเป็นไงผมว่าพอกันนะครับยอดเพชรเขาก็ต่อยมานานแล้วแต่เราได้เปรียบเรื่องของรูปร่างแน่ลอยกว่าไหมจะลอยน่าจะลอยอยู่ขนาดนี้แต่เสียเปรียบเวทเพราะให้ต่อยรู้สึกว่าให้ต่อย119ยอดเพชรจริงๆ116 17เขาก็ต่อยได้น้ำหนักเขาน้อยว่าช่วงนี้ปล่อยมา119ต่อยกลางวันโดมทองเห็นมาซ้อมตั้งนานแล้วก็เห็นเสียงบอกว่าจะให้ต่อยเพชรลุงก็รอวันอยู่ครับกับเพชรลุงนี่เคยทีนึงโดนเพชรลุงน็อกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปอยู่กับผมเขาซ้อมเองตอนนี้เนื้อตัวเป็นไงบ้างครับโดมทองก็ซ้อมมาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วครับเนื้อตัวดีแล้วครับเตะเป้าทุกวันซ้อมทุกวันครับสุดท้ายครับฝากกับแฟนหมัดมวยหน่อยครับทั้งนักมวยในค่ายแป้งบุรีและก็รณชัยที่จะชก7สีอาทิตย์นี้ด้วยครับก็ฝากแฟนมวยด้วยนะครับอาทิตย์นี้ช่วยเชียร์และช่วยเป็นกำลังใจให้รณชัยด้วยครับเต็มร้อยแล้วฝากมวยค่ายแป้งบุรีทุกคนออกไปเต็มร้อยแน่ถ้าไม่สมบูรณ์ผมให้ต่อยแน่นอนครับผมครับก็ผลงานครับพิสูจน์กับสายตาแฟนหมัดมวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้น่าสนใจนะครับรณชัยกับชายล่าภาคที่2ครับแล้วก็พี่แป๊ะมาไล่เลี้ยงให้ฟังด้วยนักมวยที่ขึ้นโปรแกรมตรงนี้ของค่ายมวยแป๊ะมินบุรีครับขอบคุณครับ